ับเข้าสู่สุขอย่างยิ่งในช่วงสุดท้ายเป็นยังไงล่ะสนุกสนานเลยทีเดียวได้บรรยากาศในห้องเรียนไอทีแบบฉบับผู้สูงอายุยุคใหม่ไม่เอาพอเปิดใจกล้ามาเรียนได้ทั้งเพื่อนใหม่ได้ทั้งเปิดใจให้กับโซเชียลที่ว่ายากไกลตัวตอนนี้จิ๊บจิ๊บเชื่อว่าเอาไปขิงเอาไปอวดลูกหลานได้นะว่าถึงจะแก่อายุเยอะแต่ก็ยังเฟี้ยวฟ้าวใช้โทรศัพท์แบบไม่ไร้คุณค่านะจ๊ะสังคมตอนนี้ลูกหลานอาจจะไม่มีเวลาเนาะเขาก็ออกไปทำงานทำอะไรกันแล้วก็พ่อแม่อยู่บ้านเลี้ยงหลานมั่งอะไรมั่งบางคนก็ไม่ได้ไปไหนยิ่งเฉานะเขาอยู่บ้านเนี่ยอยู่บ้านแล้วไม่ได้ทำอะไรเนี่ยจะยิ่งเฉาเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกหลานนั่นแหละติดต่อมาแล้วก็ถ้ามีเวลาเนี่ยพาคุณพ่อคุณแม่มานะคะเรายินดีแล้วก็ไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงเดี๋ยวครูดูแลให้ที่นี่มีเพื่อนๆอยู่เยอะอยู่กันทุกวันเลยมาเถอะเขาก็สอนดีนะครูเขาก็ทำเหมือนพวกเราเป็นเด็กนักเรียนแบบเด็กประถมเลยใจเย็นใจเย็นแล้วก็ค่อยสอนมันทำให้เรามีความรู้สึกเรากล้าที่จะถามและไม่เขินนะแล้วก็ไม่อายด้วยเพื่อนก็น่ารักนะไม่อยากเมาโลกใบนี้ก็ไม่ได้มีฉันแก่คนเดียวคนอื่นก็แก่กว่าฉันก็มีโอ้บางทีฉันก็ยังสวยกว่าเขาด้วยเต็ม10ให้ผ่านค่ะแต่ว่าต้องห้ามชวนเพื่อนเมาเยอะนะคะนี่แอบกระซิบนะอย่าไปบอกนะพูดกันแต่เราวันนี้อาจารย์ได้มาเข้าคลาสกับทางชมรม OPPY ในกลุ่มของผู้สูงอายุกับการเข้าถึงโซเชียลยุคใหม่แหมถือว่าวันนี้คุ้มและมีความสุขจริงๆครับเห็นไหมว่าโซเชียลเนี่ยไม่ว่าจะเป็น LINE Facebook TikTok เราก็ทำเป็นทันสมัยไม่ตกเทรนด์คุยกับลูกๆหลานๆได้แน่นอนอีกทั้งยังได้เจอเพื่อนใหม่ๆต่างอาชีพดูแต่ละคนสิยังเปี้ยวยังปังอยู่ไม่แก่เกินเรียนรู้เลยก้าวออกมาเถอะครับกล้าที่จะลุกออกมาเปิดใจให้กับเทคโนโลยีไม่ยากอย่างที่คิดหรอกครับสุดท้ายแล้วเราก็จะได้เป็นสวที่มีคุณภาพตามทันโซเชียลคุยกับใครก็รู้เรื่องแล้วชีวิตก็จะสุขอย่างยิ่งในโลกปัจจุบันครับขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณนะคะช่วงยิ่งสุขกับยิ่งซักคุณผู้ชมครับตอนนี้ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ที่มีส่วนผสมที่เป็นผลไม้กำลังเป็นที่นิยมมากทีเดียวแล้วเดี๋ยวนี้ก็ปฏิเสธความหวานที่มากจนเกินไปเพราะหวานมากเกินไปมันไม่ดีต่อสุขภาพนะครับเพราะฉะนั้นการทำพูเร่คือการทำเนื้อผลไม้บดผสมแล้วกวนให้สุกมาทำเป็นไส้ขนมจึงเป็นที่นิยมมากวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเคล็ดลับในการทำพูเร่มาฝากโดยเลือกผลส้มมาทำเป็นพูเร่นะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะว่าพูเร่ส้มทำไม่ได้ยุ่งยากเลยแถมดีต่อสุขภาพของเราด้วยเริ่มต้นนำส้มบดจนกระทั่งละเอียดใส่ลงไปการทำพูเร่จะต้องใช้ไฟที่อ่อนมาแล้วก็ใช้เวลาในการกวนผสมนานพอสมควรอันนี้คือเนื้อของส้มจะไม่มีการเติมน้ำไม่มีการเติมส่วนผสมที่เป็นของที่ไม่เป็นธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำส้มสกัดน้ำส้มผสมหรือใดๆทั้งสิ้นเราไม่ใส่อันนี้คือส้มล้วนๆนะครับแต่ถ้าหากว่าสีของมันไม่สวยเนื่องจากบางครั้งเราจะได้ผลส้มมีสีอ่อนบ้างสีแก่บ้างเราจะต้องเติมสีผสมอาหาร1หรือ2หยดเพื่อทำให้สีนั้นเข้ากันเป็นเนื้อเดียวอันนี้คือเทคนิคและเป็นความจำเป็นนะครับส่วนความหวานนั้นเราต้องเช็คก่อนว่าผลส้มที่ได้หรือผลไม้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอรี่เป็นสับปะรดเรามีวิธีการเช็คค่าความหวานของผลไม้ทุกอย่างค่าเป็นบริกเราเลือกเอาเลยว่าเรากำหนดไว้ที่บริกที่เท่าไหร่สำหรับผลส้มคราวนี้เราเช็คค่าบริกเรียบร้อยแล้วส้มมีความหวานพอสมควรแต่เราก็เลือกใส่น้ำตาลเพียงนิดเดียวถามว่าในเมื่อหวานพอสมควรทำไมอาจารย์ยังต้องใส่น้ำตาลคุณผู้ชมครับการใส่น้ำตาลนิดนึงจะทำให้พูเร่มีความเงาสวยและเกาะติดกันเพราะฉะนั้นเวลาปาดลงไปเป็นเนื้อขนมจะมีการวิ่งไปในระดับที่มันบางเท่าเทียมกันอย่างเนี้ยใส่แค่2ช้อนแค่นี้เองครับเสร็จแล้วก็กวนไปเรื่อยเห็นไหมคุณผู้ชมเมื่อน้ำตาลลงไปนิดเดียวเท่านั้นเองผสมกับน้ำตาลที่มีอยู่ตามธรรมชาติในผลไม้จะปรับสีทำให้ผลไม้ที่เรากำลังทำพูเร่อยู่นั้นมีความใสเงาแล้วก็ชวนรับประทานมากยิ่งขึ้นนะครับอยากจะแนะนำไม่ว่าคุณจะทำเป็นสตรอเบอรี่สับปะรดเชอร์รี่หรือผลไม้อื่นๆที่คุณต้องการไม่เติมน้ำเป็นอันขาดแล้วเช็คค่าความหวานให้เป็นบริกที่ถูกต้องและปรับด้วยน้ำตาลเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นเดี๋ยวคุณลองดูนะครับว่าเมื่อพูเร่
ปาดลงไปเสร็จแล้วม้วนเป็นเค้กนั้นออกมาหน้าตาจะน่ารับประทานแค่ไหนไปดูสิครับคุณผู้ชมลองดูสิครับเมื่อพูเร่ผลไม้ของเรากวนเสร็จเรียบร้อยเทใส่ลงไปบนแผ่นสปันเค้กเกลี่ยให้เรียบเท่ากันเสร็จแล้วก็ม้วนก็จะได้เป็นหลอดแบบนี้คุณผู้ชมดูสิหน้าตามีส่วนผสมของพูเร่ซึ่งคุณผู้ชมครับขนมชนิดนี้จะไม่หวานมากเพราะเราได้ความหวานแล้ว 80% จากผลไม้ตามธรรมชาติส่วนตัวของสปันเค้กมีปริมาณความหวานต่ำกว่าปกติเสร็จแล้วเมื่อม้วนเสร็จก็นำเข้าตู้เย็นถ้าอยู่ในอุณหภูมิลบ30องศาเสร็จแล้วเอามาสุญญากาศเก็บในอุณหภูมิลบ18อยู่ได้นานถึง3เดือนทีเดียวนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นทันทีถ้าหากคุณได้ขนมไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาเข้าตู้เย็นเมื่อถึงเวลาจะรับประทานคุณก็จัดการนำออกมาหั่นแบบนี้นะครับสำหรับวิธีการหั่นเลือกใช้มีดบางที่สุดเท่าที่คุณจะหาได้กะขนาดเลยนะครับว่าคุณต้องการความหนาที่เท่าไหร่เสร็จแล้วก็จะหลดมีดลงไปคุณผู้ชมเลื่อยเบาๆแบบนี้เราจะได้หน้าตัดขนมอย่า กดมีดลงไปทันทีขนมจะแตกหักค่อยๆหั่นนะครับคุณผู้ชมใหม่ๆเราอาจจะยังเป็นคนที่หั่นขนมได้ไม่สวยเท่าที่ควรแต่เราก็ไม่ต้องตกใจเห็นไหมเราได้หน้าตัดของขนมที่สวยงามแบบนี้จัดลงจานเสร็จแล้วก็เครื่องดื่มร้อนหรือเย็นแค่นี้คุณก็มีความสุขแล้วและที่สำคัญคุณได้พูเร่ผลไม้ซึ่งไม่ใช่แยมไม่ใช่เบเกอรี่ท็อปปิ้งและไม่ใช่พายฟิลลิ่งซึ่งอาจจะมีปริมาณน้ำตาลสูงเกินไปเพราะเดี๋ยวนี้ใครๆก็รักและห่วงใยสุขภาพไม่อยากเพิ่มปริมาณน้ำตาลก็ต้องวิธีการแบบนี้ล่ะครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับมาเอาใจแฟนๆนะครับขนมของฟรุตตามิน่ามีฟรุตโรสสอดไส้ด้วยผลไม้พูเร่4รสนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปเปิ้ลขนุนมะม่วงและส้มนะครับทั้งหมดหวานน้อยมากรับประทานได้อย่างสนิทใจแล้วก็อร่อยจริงๆนะครับคุณผู้ชม1แถวแบบนี้ตัดได้10ถึง12ชิ้นแถวนึง450บาทวันนี้โปรโมชั่นพิเศษนะครับคุณผู้ชมเอาใจกันนะซื้อ2แถม1คละลดได้และยังไม่พอส่งฟรีด้วยย้ำนะครับ1แถว450บาทซื้อ2แถม1นะครับและยังส่งฟรีให้คุณอีกคละลดได้ด้วยนะครับสนใจทุกแอปพลิเคชันที่มีอยู่หน้าจอนี้หรือเพิ่มเพื่อนเลยนะครับตามโลโก้ที่ขึ้นครับจบหลักสูตรแล้วก็จะบอกกับทุกๆคนเลยนะเนี่ยมีความมั่นใจในตัวเองมากเลยตอนเดินเข้ามานะกลัวไปหมดเลยแอปพลิเคชันจะทำยังไงแอปต่างๆใหม่ๆฉันจะเข้าเป็นไหมอันนี้ฉันรู้หมดเลยไม่เห็นมันจะยุ่งยากตรงไหนเลยไม่กลัวอะไรอีกเลยว่าจะมีชีวิตอยู่ต่ออย่างไม่มีความสุขไหมฉันมีความสุขฉันติดต่อกับคนทั้งโลกได้อันนี้คือสิ่งที่มีความภาคภูมิใจที่สุดจำไว้เลยนะพอมีอายุแล้วอ่ะการไม่มั่นใจในตัวเองและความไม่มั่นคงในการดำรงชีวิตเป็นสิ่งสำคัญวันนี้ฉันสบายใจแล้วฉันเป็นคนสูงวัยที่ใส่ใจแล้วก็ทันสมัยกับเทคโนโลยี มีคนถามว่าไอ้ทรงฟาล่าเนี่ยไปได้แต่ใดมาจะบอกว่าฉันเป็นคนหนึ่งนะที่กล้าทำผมฟาล่าออกทีวีคุณอยากรู้จักไหมตำนานทรงผมของยิ่งศักดิ์เกือบ40ปีชิวนะถ้าอาจารย์จะเป็นคาแรคเตอร์ตัวเองอาจารย์ต้องตัดทรงนี้แล้วตัดเสร็จแล้วอาจารย์ห้ามเปลี่ยนทรงเลยเพราะนั่นคือเอกลักษณ์ของอาจารย์ถ้าอาจารย์เปลี่ยนทรงเมื่อไหร่นะไม่ใช่อาจารย์แล้ว